เอาให้ผมคุยแล้วอ่ะเหลืออีก10นาทีให้ผมคุยเหลือ5นาทีโอ้โหเรื่องของเรื่อง5นาทีคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ครัวเสร็จยังกินข้าวกันดีกว่าทำไมอ่ะข้าวไม่รู้โทรศัพท์เข้าพอดีเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าผมคุยนะประมาณ3ชั่วโมงอาจารย์แกเล่นหมดไปแล้วตอนนี้พวกเราทำยังไงดีอ่ะครับก็คือเรื่องของเรื่องของวิชาการจริงๆแล้วผมก็ศึกษาด้านวิชาการมาส่วนหนึ่งจริงๆแล้วด้านวิชาการถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมได้บางส่วนอย่าไปเชื่อ 100% ถ้าคุณไม่ลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่าขานอาจารย์นะผมบอกแล้วว่าบางส่วนเพราะผมเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมนี่อายุ41ปีนะครับผมเจอผมเกิดมาในคน2รุ่นนะครับรุ่นแผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ปี04แผนนโยบายแผนพัฒนาประเทศพัฒนาเรื่องกับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกษตรเชิงเดียวหรือป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเราทิ้งไปมาปลูกอะไรอ้อยอะไรอ่ะยาสู้อะไรกะปออะไรกะอะไรไอ้ดอกปุ๋ยฝ้ายนะครับแพทย์นโยบายตัวนั้นมากระตุ้นบอสเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงได้มีเงินซื้อรถกระบะเว้ยมีอะไรมึงทำเถอะได้พ่อผมทำผมเกิดมาเจอพ่อผมทำแล้วผมก็ทำตามพ่อผมมาจนมาวันหนึ่งจากนครปฐมย้ายเข้าเมืองกาญย้ายราชบุรีชนอุทยานไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้พืชเหล่านี้มันต้องกินดินที่มันอุดมสมบูรณ์ที่ปู่ย่าตายายเราปกป้องมานะครับที่เขาปลูกอะไรก็ขึ้นอะลองเอาห้วนกลับไปเมื่อปู่ย่าตายายเมื่อประมาณสัก 5-60 ปีที่ผ่านมาทำไมเขาปลูกอะไรก็ขึ้นหมดเลยอะเพราะดินมันยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย NPK ธาตุรองธาตุเสริม95ตัวที่อยู่ในดินเนี่ยและธาตุไม่ใช่เฉพาะ NPK แต่รุ่นพวกพี่รุ่นพ่อเนี่ยเจอรู้จักแค่กี่ตัว NPK ธาตุเลยธาตุรองธาตุเสริม16ตัวแต่ในดินลองวิเคราะห์ถ้ำดร.ถ้ำดร.ดูว่าในดินเราเนี่ยมันมีโอ้โหแตกไปเยอะแยะมากมายที่ปู่ย่าเราปกป้องมาแต่มาคนรุ่นเราหมดใช้กันหมดเลยพ่อผมเนี่ยใช้หมดเลยรุ่นพ่อผมนะรุ่นประมาณอายุทั้ง70กว่าปีนะหมดเลยเพราะว่านโยบายแพทย์พัฒนาประเทศฉบับที่1ส่งเสริมให้เกษตรไทยอยากจะมีรถกระบะขับเมืองอเมริกาเข้าแต่ไม่ได้นึกถึงเลยพื้นดินบ้านเรากับอเมริกามันแตกต่างกันไหมอเมริกาเขาเรียกเป็นเอเคอร์บ้านเราเรียกเป็นไร่มันจะไปพอกินได้ยังไงอะใช่ป่ะมันไม่พอกินเอาคนรุ่นพ่อผมเนี่ยที่เขาเรียกเป็นเท่าแก่ผมยกตัวอย่างได้เลยเท่าแก่วิกิมหันมาทำลายเดือนนี้หันมาทำทางแล้วปลูกอ้อยไหมไม่ได้ปลูกอ้อยผมไปไม่ได้ไงเท่าแก่ลูกบ้านผมอะไปปลูกเป็นพันไร่เป็นพันเดือนนี้เป็นไงต้องไปตัดกล้วยข่ายอะเดือนนี้มันไม่ใช่เราไปล่มกับแทรกกันเกินเนี่ยตอนนี้ยางพารากำลังมาบ้านเราก็เริ่มมีปลูกนะไม่ใช่ไม่มีปลูกนะแล้วปลูกทิ้ง5ไร่3ไร่พอกินไหมล่ะยางพารา6ปีว่าจะได้กินแล้วปีนึงได้3เดือนเองอ้อยก็เหมือนกันอ้อยปีได้ห้นเดียวและไอ้3 165วันกินอะไรอ่ะทุกคนต้องกินทุกวันไงแต่ปู่ย่าตายายเราเขารู้ไงเขาปลูกกินไว้ทุกอย่างเลยงั้นเขาไม่มีตังเก็บตังเส้นทองย่าผมจะคลองไอ้ก้อยอ่ะรุ่นพ่อไม่มีเลยขายหมดฮะเอาไทยโตอ่ะสร้างวัดที่สวยที่สุดในโลกใบนี้ด้วยมีประเทศไทยไหมมีประเทศไหนที่สร้างวัดที่สวยที่สุดปู่ย่าตายายแล้วประเทศไทยเนี่ยที่มันอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุ95ตัวมีสร้างฤดูมีประเทศไหนมั้งอ่ะไม่มีนอกจากประเทศไทยแต่เราล่มลืมกันไปไงพ่อเองเป็นคนยุคต้องยุคพ่อเรียนรู้กับเส้นเชิงเดียวมาเพราะพ่อบอกว่ามึงต้องทำนะถ้ามึงไม่ทำมึงไม่มีกินหรอกพ่อผมไม่เคยท่าพ่อผมเลยว่าพ่อผมเป็นนี้เท่าไหร่คิดว่าถึงปีพ่อผมได้ถึงปีพ่อผมได้พ่อผมมันย้ายไปเรื่อยถึงว่าเข้าได้ไงเพราะกระลุกแล้วมันไม่ได้พ่อบอกมันผมรุ่นผมทำมันไม่ได้ยิ่งทำยิ่งเป็นนี้ได้เนี้ยยอดคนมาเมื่อกี้ผมดงไปเชียร์เกือบร้อยกว่าคนใครไม่เป็นนี้มั้งยกมือโถเงียบกันหมดเลยเห็นไหมโถเห็นปะละก็เพราะว่าเราทำกระเตะกันพลิกแต่ปู่ย่าตายายเราเส้นทองไทยโป้สร้างวัดที่สวยที่สุดอ่ะในโลกใบนี้มีใครสร้างวัดที่สวยนอกจากพม่ากับเราลบกันเห็นปะจะแย่งพื้นดินที่มันอุดมสมบูรณ์ไงเห็นปะเราตั้งแต่พานาเลส่วนปกป้องมา
แล้วเราก็ไม่เคยเชื่อเลยเมื่อวานเนี่ยใส่เสื้อเนื้อกันไปเต็มเลยรักพระเจ้าอยู่หัวกันแต่ไม่เคยทำตามแกทรงเตือนต้องพอสอบ17ว่าวิชาการจากประเทศนอกก็จะไปเชื่อมันมากปู่ย่าตายายเราว่านะเชื่อก็ฟังแต่พวกเราไม่เชื่อเลยไงพวกเราถึงเป็นนี้เป็นสิ่งพวกไม่รู้นะจะจริงไม่จริงไม่รู้ลองคิดตามพวกแล้วกันนะครับต้องคิดตามกันปู่ย่าตายายพวกมาก่อนมีข้าวกินมีผักกินเข้าไปในป่าเขาเรียกป่าส้มลุมบ้านพวกเนี้ยคนเนี้ยคนกำแพงแท้เหมือนกันพวกเกิดมาเจอป่าย่าพวกนะมีอะไรมีทุกอย่างในเขาไปเถอะพึ่งเวลาเอ้าหน้าพวกมีหน่อไม้มีให้โคนมีไอ้นู่นมีไอ้นี่มีจริงไม่จริงไม่รู้นะลองคิดตามเอาเองว่าจริงป่าแต่มารุ่นประมาณ70ตอนนี้พ่อผมไปแล้วนะบายบายไปแล้วรุ่นทิ้งเลยปลูกไอ้ยังที่ผู้ใหญ่ว่าปลูกอย่างที่อาจารย์ว่าปลูกหลายๆคนว่าปลูกไปได้มาจริงแต่พอได้มาจริงก็มาอะไรรู้ว่าต้นทุนนะค่าปุ๋ยค่ายาปู่ย่าตายายเราเคยซื้อไหมเคยรู้ไหมว่าแม่พ่อเราเนี่ยและธาตุ 16% NPK ธาตุรองธาตุเสริมอยู่ในเนี้ยเราทุกวันนี้เราอะไรกากส่งคามที่เลือดจากเวียดนามเอามาชีพมาพ่นกันค้ากับทั้งแม่พ่อพวกเราจะทำกินได้ขึ้นได้ยังไงจริงไม่จริงไม่รู้ที่เราเรียกว่าจะพื้นเรียกว่าอะไรยาไหมล่ะและแม่พ่อเราเรียกว่าอะไรเที่ยงชิดคนละตัวแค่นั้นเองหนังสือแค่นั้นแต่เราเรียกยาไงค้ากันหมดกากนิวกากเคมีที่เลือดจากสงครามมันไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนด็อกเตอร์ที่ไม่ดีอ่ะที่ดีมีนะครับที่ไม่ดีอ่ะมันเอาเข้ามาในประเทศเพื่ออะไรเพื่อไอ้ซ่าซี่ 10% อะไรของมันนะเข้ามาแล้วเราก็มาเชื่อมันโอชีมันเป็นล้ำเป็นสั้นเลยบางคนก็บอกไอชีส 10cc ไม่อัดเลย 150cc มันได้5นาทีตายไงแม่พ่อเราอ่ะชีให้ตายเลยแล้วพอตายไปอะไรเจอน้ำดินปั๊บแสงแดดเข้าตายแล้วเฮ้ยของน้ำไปไวเอาขึ้นน้ำตอนนี้แล้วเอาไปซื้ออะไรอ่ะปตท.ทั้งรวยเป็นล้ำเป็นสั้นเลยไปซื้อน้ำมันมากันนี่แหละต้นทุนทางนั้นเลยอ่ะแล้วทำอะไรมันพลิกไปหมดอ่ะพ่อมเองเนี่ยพ่อมเนี่ยทำเชิงเดียวเอาพ่อผมทำไรอ้อยปีแล้วคนเดียวท่านมาทำร่มรุกแล้วเข้ามาแข่งเพื่อนไปได้แต่งมั่งให้เพื่อนไปวาดบัญชี45 วันได้ขายโป่งห้อง60 วันได้ขายคิดว่ามันไปได้ดีไงคิดว่ามันให้มันขับรถวีโก้ป้ายแดงเฮ้ยมันคงไปได้ดีว่ามันปลูกห้องดีเป็นร้อยไร่เอาทำตามมันมั้งเราไม่เอาห้องเว้ยแตงฟ้าเว้ยไหวเว้ย30 วัน29 วันก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วชาวที่แม่งเลยร้อยไร่ลงทุนปีนั้นร้อยล้านกว่าลงทุนเลยเดี๋ยวครึ่งปีก็ได้10 ล้านรถโตโยต้ามันขับไอวีโก้ป้ายแดงกูต้องฟอร์จูเนอร์เว้ยเดี๋ยวครึ่งปีกูก็ได้ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งล้านกว่าล้านสี่ล้านห้าเองฟอร์จูเนอร์ก็เดี๋ยวครึ่งปีกูก็ได้คนสรุปปีกว่ารู้เรื่องเงินล้านหมดท่านร่างหมายคิงทำยังไงอะเลือกต่างซื้อเขาไม่ถึงทั้งมันเกิดอะไรขึ้นเดินไปได้ไใครๆก็เรียกเขาแก่มาก่อนนี้แล้วท่านร่างหมายคิงอ้าวนี่กูถึงขนาดนี้เลยค่ายซับซิ่งเงินทองปลดนี้ปลดซิ่งครับติดร่างหมายสร้างแซงกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราวันนี้เฮ้ยชีวิตนี้เราเชื่อพ่อเราเชื่อนโยบายแผนพัฒนาประเทศเชื่อด็อกเตอร์ที่เข้าคิดไม่ดีต่อประเทศชาติเราไปเชื่อก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะประเดี๋ยวช่วงจังหวะหนึ่งผมมีบุญเพราะว่าผมเกิดในประเทศไทยผมรักพระเจ้าอยู่หัวผมลองทำตามพระเจ้าอยู่หัวผมเรียกเข้าพระราชาผมลองศึกษาวิธีของพระราชาทำยังไงพระราชาไม่ได้เอาอะไรมาเลยเขาบอกเอาอะไรวิธีทางพุทธมานะเขาบอกอะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะคุณจะไปได้ดีธรรมะคือธรรมชาติใช้ธรรมชาติจัดการหมดพ่อมเรียนรู้เรื่องธรรมชาติตอนแรกไปคุยกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเลยข้างบ้านเอ๊บ้าไปแล้วไอ้ห่ามันขับรถไถล่าคนไปเก็บแตงแรงงานที่พ่อมใช้นะพ่อมใช้ต่างดาวทั้งหมดในตอนนี้มันจะกลับประเทศมันลดหมดแต่เพราะว่าประเทศมันจะเดินเมื่อประเทศไทยตอนนี้พม่าเปิดประเทศแล้วคนพม่าก็จะกลับมันจะตกเหมือนพวกเราต่อไปพงการการันตีได้80ปีพม่าเมื่อเราเนี่ยทุกวันใครท่ามใครไม่เป็นนี้มั้งนะเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ยกมือเลยไงเพราะว่าเป็นนี้กันหมดใครดูอีก80ปีรอนะเพราะมันจะเปิดประเทศแล้วไอ้พวกอเมริกาที่มันมาแย่งพวกเราเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราไม้ฟักโอ้โหต้นงามงามใครเอาไปแล้วโค้นไประบบทุนนิยมเอาไปเลือกกล้าเลย80ปี90ปีให้ร่างมาเราทุกคนเป็นกล้าใครไม่เป็นนี้มั้งไม่มีใครยกมืออ่ะทุกคนเป็นนี้กันหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพม่าเจอเหมือนกันพ่อมจ้างแรงงานพม่า20 กว่าคนนะครับเก็บแตงพวกเนี้ยแตงพวกเนี้ยนะแตงฟ้ารุ่นเล็กเนี่ยนะวันละ3 คันพลิกอัพเข้าตลาด4 หมื่นเมือง
แต่งพวกนี้ขัดลูกเท่าๆๆแต่งจั๊กเอ้ชื่อเล่นพวกชื่อจั๊กเอ้ไงนะครับแต่งต้นทุนแต่ง6บาทบางวันถ้าแต่ง4บาท50กําไรเท่าไหร่6สลึงอ่ะก็คิดดูแล้วไม่รู้เรื่องได้ยังไงอ่ะถ้าไม่เชื่อพวกมันน่ะถ้าใครอยู่กับแผงแซ่เนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อพวกมันเดี๋ยวแซ่อย่างนี้พี่ไปรถเลยไปร้านเจ๊กี่ลูกเขาแก้วกินมาร้านเขาวิลาถ้าเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วมีคนชื่อไอ้จ๊ะเอ๊ะมันมาจ่ายค่าสร้างเคมีเดือนมึงเป็นแซ่มั้ยถ้าไม่เชื่อไปเลยขี่รถขึ้นไปเลยนะไปข้ามเขาได้เลยครึ่งปีเจ๊กี่ให้อะไรพวกมันรู้ปะตู้เย็นพัดลมเสื้อทีมไอ้เสื้อเนี่ยทีมหอดิ้นแจ้งอะไรเงี้ยนะพวกมันไปให้ลูกน้องพวกมันเป็นเสื้อทีมเก็บแต่งพวกเพราะทำมันไม่ใช่อ่ะพอหันมาศึกษาแนวทางพวกพระราชาพวกอาจารย์ชายพาไปดูเนี่ยไม่พวกนะกาดที่พ่อแม่พวกทำทิ้งเอาไว้ที่ปลูกเชิงเดียวไร้อ้อยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่ไร้พวกนะพวกใช้เวลาประมาณ8ปีพวกทำแค่สองคนพวกมีลูกสาว1คนนะครับมีแฟนพวก1คนแล้วก็พวกเนี่ยทำตอนเนี้ยผ่านเวลาไป8ปีพี่หม้อดินและผู้นำอชได้ไปเที่ยวผมไปเที่ยวที่ไร่ผมซ่องกำวันเนี่ย8ปีผมไม่ได้เนี่ยผมทำแนวนี้ผมไม่ฆ่าแม่พ่อผมเพราะว่าอะไรแม่พ่อและทัดเต็มๆเลยแล้วถ้าฆ่าเรามีบาปไงใช่ป่ะล่ะเรารับซื้อศาสนาพุทธฆ่ากระทั่งแม่พ่อแล้วคิดดูเถอะนะใช้เวลาห่มดินประมาณ1ปีห่มดินทำไงเอายาข้างๆทางยาที่เขาทิ้งๆกันนะนะแม่พ่อเราที่ทิ้งๆกันนะเอาไปห่มเอายาของชาวบ้านชาวบ้านโอ้ไอ้เอ้บ้าไปแล้วไอ้กินผ้านะมันเอากูมีกูท่าอ้อมึงเอาข้าวมึงจะบ้าเหรอใส่ลูกเก่งมาห้องมาก่อนใส่ลูกก่อนเป็นเท่าแก่ใส่รีไวน์นะครับตัวพันกับบ้านใส่รองเท้านั่งนะใส่เสื้อยีนนะครับใส่หมวกคาร์บอยขับรถไถครัวต้านะลากคนงานเท่แล้วหันมาใส่หมอห้อมไปเก็บยาสลีคันไปเก็บยาทางหมอห้อมชาวบ้านเท่านั้นจะไม่คิดได้ยังไงคิดว่ามันบ้าไงไอ้นี่มันบ้าเพราะว่าเรื่องพ่อมเองพ่อมศึกษาเรื่องของพระราชาพ่อมทำยังไงพ่อมดูในทีวีแล้วตัวหนึ่งพ่อมมีอาจารย์ใหญ่พ่อมที่มาร์คเรื่องที่ชลบุรีพ่อมไปนั่งคุยกับแกประมาณ7วัน7คืนไปนั่งคุยแกคนเนี้ยเขาชื่ออาจารย์ยักษ์ชื่อหรืออาจารย์วิวัฒน์แกทำเกษตรตามรอยพระราชาเรามาแล้วก็แกเป็นคนที่เดินตามพระราชาเรามาจดพระอะไรอะพระราชาพูดเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอะไรเขาก็จะกดจนวันหนึ่งมีชาวบ้านไปส่งเสื้อมาชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้านายมีเงินเดือนกินนี่เจ้านายก็ทำได้นี่ไปบอกเขาก็เลยลาออกลงไปทำดินเข้านะครับเจอวิกฤตเรื่องเกษตรเชิงเดียวเหมือนกันแทนพัฒนาประเทศเหมือนกันของเข้าทิศตะวันออกเจออะไรมันสัมมาลังกระปอกองคืนพวกเราจ่อไปฟันเขาจะเว้นที่ไว้นิดนึงจ่อไปฟันไฟแล้วปั๊บเลยนะเขาก็เลยเอาแนวทางของพระราชาเรามานะปลูกอะไรก็ปลูกแฝกไปด้วยปลูกอะไรก็ปลูกแฝกไปด้วยนะปลูกยาเลี้ยงยาผมไม่มีแฝกผมก็เลี้ยงยาผมหอมปีเวลาผ่านไปปีนึงเกินเวลาเมื่อไหร่มานะต่อเลย4นาทีเรื่องของเรื่องกลัวเกินเวลาผมนี่จะรักษาเวลามากเลยแต่เรื่องราวของผมน่ะ3ชั่วโมงนะครับเวลาผ่านไปปีผมเห็นพ่อผมเกิดมาแล้วโอ้ยผมสบายแล้วพ่อไปแล้วไงไอ้พ่อเกิดที่จักเกิดลูกย่าเราเรียกว่าอะไรลูกย่าเราอะลูกของย่าได้พ่อไหมล่ะเออผมเห็นลูกพ่อผมเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยผมสบายแล้วดินที่อะไรอาจารย์ย้อนกลับไปนิดดินที่อะไรมันไม่ขึ้นเลยอะเกลือมันขึ้นอย่างเดียวอะพอผมห้องไปพ่อผมขึ้นมาโอ้ยสบายใจลูกย่าไงลูกย่าขึ้นมาโอ้ยสบายแล้วปลูกอะไรก็ขึ้นเราสังเกตโดดดินตรงไหนถ้าอะไรไม่ขึ้นนะถ้ายาไม่ขึ้นนะอะไรมันจะไปขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้นะลองคิดตามไปเองนะพอที่ผมเล่านี่เรื่องจริงนะพ่อทำกับตัวผมเองเลยงั้นผมมาเล่าไม่ถูกผมไม่มีสคริปต์และผมก็ไม่ได้อ่านตำราด้วยผมเรียนรู้ด้วยตัวผมเองแล้วผมจบบอกกันตรงๆเลยพอผมไม่เรียนต่อเอ๋ไงเรื่องมีใส่เสียตีหัวมาด่าไม่เจ็บท้องไหวรุ่นไงไม่ได้เรียนนะเรียนไม่จบเรื่องเรียนไม่จบไปพัวพันยาเสพติดเขานิดนึงพอมาทำกินเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเราห่มไป
เฮ้ยเราศึกษาศึกษาเข้าไปเฮ้ยดินเราเริ่มมีปฏิกิริยาปลูกอะไรมันก็ขึ้นนะเราปลูกในยานะชาวบ้านรอค้าบ้านห้องนะที่ไม่เข้าใจอ่ะมันจะได้กินหรือวะมันทิ้งเกียบมันไม่ยอมทากยาแต่มันไม่รู้ไงยาเนี่ยมันห้อมดินนะพอห้อมดินปุ๊บส่วนหนึ่งที่มันย่อยสลายนะมันย่อยสลายมีปุ้ยด้วยยังไงที่อาจารย์ว่าเนี่ยยังไงสั่งข้าวเราเห็นปะยังไงใบอ้อยเห็นปะยามันก็เหมือนกันแม้พ่อเราเนี่ยแร่ธาตุ 10% พอมันย่อยไปมันก็ปลดปล่อยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเรามีปุ้ยเคมีไม่มีมันมีมาเข้ามาเมื่อปี04แต่มาดังมาลาพอสอบสิกว่านะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของห้มเอาลายขี้งัวขี้ควายไปกองแล้วสังเกตดูไหมปู่คนรุ่นอาเนี่ยถ้าคนที่ทราบนะรุ่นอาเนี่ยนะเรียกอาแล้วกันนะรุ่นอาเรียกแทนลูกเลยรุ่นอาเนี่ยปู่กุลาจะต้องมาเอาดินพูดไทยจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ป่ะล่ะเพราะมันส้มโอ้โหปู่กุโดกเนาะพ่อแม่พิซซ่าของปู่พอพิซซ่าพ่อมารุ่นเดียวกับอาเนี่ยนะครับพ่อกับพ่อห้มยอดพืชตระกูลทั่วพอดีพ่อมาเป็นหม้อดินเขาด้วยที่ท่านนี่ก็บอกเฮ้ยปู่พืชตระกูลทั่วเฮ้ยตระกูลทั่วอย่างอื่นมันก็ไม่ซุ้มพวกผูกตัวที่มันกินได้เราก็มองไปพอดีพวกไปห้าแม่พวกหายผ่านตัวผูกไปยอดพวกผูกใช่ป่ะร้อยพวกหางในไร่ขึ้นตัวผูกปากหางเก็บได้3 โลเอาไปที่เลือกกินนะที่เลือกจะก็เรากินเราไปค่ายไปฟาดชาวบ้านไปฟาดแม่ค้าค่ายได้3 โลโลละ70 บาทได้เท่าไหร่3 โล7321ได้210 บาทเฮ้ยเรามาเนื้อเครื่องห้วนกลับไปข้างล่างนี่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยได้มาซ่อมหลอยกว่าบ้านและที่เราลงทุนเป็นล้านเป็นนี้แทบตายเลยอะแตงห้องทำยังไงรู้ไหมขึ้นลองเสร็จเอารถไถขัวตาพวนลองเสร็จวางทรายน้ำยนต์คุมพลาสติกเจาะพลาสติกเสร็จเอาเม็ดยอดขึ้นตะข่ายปากถางขึ้นตะข่ายเดินเก็บวงกลางเลยอะแล้วตกกับกดต้นทุนไม่ไร้ละหมื่นได้ยังไงอะแล้วเช้าทิ้งที่มัน10 ไร่แล้วปล่อยลูกไร่เนี่ยแถวทุ่งกว้างเอ้ยน้องเรื่องแต่พวกปล่อยลูกไร่หลายหาไร่10 ไร่ยังไม่หมดเป็นล้านได้ไงใช่ป่ะแล้วเนี่ยพวกปู่ทั่วปู่ได้ซ่อมร้อยมากๆเฮ้ยเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วพืชตระกูลทั่วเขาบอกว่าตามวิชาการที่อาจารย์ว่าใบทั่วจะตึงในตัวเต้นเข้าไปในปมล้างปลดปล่อยในดินเฮ้ยมาถูกทางแล้วนะไอ้ยาที่เราตัดเราก็ทำจุลินทรีย์อย่างที่พี่ผู้ใหญ่ว่าลดลงไปมันก็ไปช่วยย่อยยาแม่พ่อเราไม่ได้ค้านะเราตัดมันยังเลือดต่อนะถ้าเราฉีดยาค้ายานี่ตายหมดเลยนะเรายังเลือดต่อเรายังมีใยก็เข้ายุ่งไงเราเลือดแต่ต่อเข้ายังแตกขึ้นมาได้แล้วไอ้ที่มันตัดไปนะมันก็ย่อยพอย่อยมันก็สร้างหน้าดินพอสร้างหน้าดินใหม่ปุ๊บไอ้ที่เกลือคือเห็ดข้าวนะพอเราห้มปุ๊บเลยพอตามวิชาการแล้วถ้ามันมีความชื้นปั๊บเมื่อไหร่นะน้าดินมีความชื้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะใต้ดินเกลือใต้ดินเหมือนกันแต่ไม่ขึ้นถ้าความชื้นน้าดินหมดไปความชื้นมันก็ขึ้นมาแทนที่เออมันก็ตรงกับวิชาการเฮ้ยนี่มันเป็นไปได้ผมก็ขยับไอ้ที่ลุงผมก็ปลูกข้าวไว้กินเพราะว่าในนี้ใครไม่กินข้าวบ้างยกมือเออซึ่งในว่านะไปเชื่อเขาทุกคนต้องกินข้าวไงวันสุดท้ายพวกแทบจะไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินก็คิดดูจากที่เราเดินโอ้โหเท่มากเลยนุ่งเกงลีวายใส่รองเท้าบูทใส่เมือกหมวกคาร์บอยสุดท้ายจะไม่มีข้าวกินเพราะว่าคนไทยมันต้องกินข้าวไงพวกก็เลยหั่นมาทำข้าวที่ลุ่มๆที่พวกมีไม่เยอะนะที่ปัจจุบันนะที่แม่ใหญ่ให้มาด้วยตอนที่พ่อมันไม่มีเลยทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยไงจากที่เขาอะเดินพ่อผมแนะนำพวกเดินแบ่งให้ใครๆกันเรียกพ่อผมเท่าแก่อะไม่ได้ซื้อที่เก็บเลยก็จากนครท่องย้ายไปเมืองกาญย้ายไปราชบุรีเนี่ยย้ายวนอะไรที่ตะวันตกซีสั้นว่านนะเขาเรียกซีคนสั้นว่านย้ายปูอ้อยไปเรื่อยๆไปไม่ซื้อเก็บทีแม่ยายผมแบ่งมาแม่ยายผมก็รักผมเหลือเกินไงแบ่งนาเกลือมาให้ผมแบ่งมาพอเรามาได้ที่แบ่งจะทำนี่ลูกล่าเราวันนะถ้าเราค่ายไปไทยนี้มันก็หมดไปแต่ไอ้ลูกล่าเราเลยเพิ่งลูกเราดิล่าเราจะยู่ยังไงก็เลยเราลองปรับดูพอปรับไปที่ลูกของปู่ข้าวเพราะว่าทุกคนต้องกินข้าวข้าวเขาไม่ได้ทำเป็นชาวนาปกตินะในนี้พวกมีดอนค่อยพวกไม่แน่ใจทำนายังไงไม่รู้นะดอนค่อยอะแต่ที่บ้านแถวบ้านพวกมาชาวนาทั่วไปก็ทำเครื่องหว่าน
ยาคุมยาฆ่าฉีดหว่านปุ๋ยเคมีก็จะเก็บเกี่ยวก็ฉีดฮอร์โมนนิดนึงถ้ามันสุกไม่เสมอกันก็กามุกโทนสั่งไปจริงมันก็จะได้เรื่องเหมือนกันจะเหมือนกันเปล่าไม่รู้นะแต่บ้านพ่อทำอย่างนั้นไงก็มันสุกไม่เสมอกันก็เลยทำให้มันสมุกไม่เสมอกันง่ายลงซี่มันจะได้ไม่ตัดเท้าเราเอามันเรื่องไงพอฉีดกามุกโทนทราบนาทีนี้มันไหม้หมดเลยไงจริงไหมจริงไม่รู้นะเราคุยลองท่ากันเอาเองจริงไหมจริงไหมมีตัวยืนยันเอาอาจารย์นี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยสายทำไมมาพูดลูกนี้ทุกคนหัวเราะขำมากทำไมอ่ะมันน่ากลัวจะตายเอาไม่รู้เขาเหรอจะไม่รู้ก็ท่ากันสิทำไมพี่ขำมาชิดยากามังซอนในนาข้าวเนี่ยเออมีพ่อคนหนึ่งที่ไม่ทำใช่ป่ะนั้นทางบ้านเขาทำอ๋อมันไม่ทันกับจำนำไงพวกพูดอย่างนี้เดี๋ยวหนูเลิกทำไปทำนาหาข้าวกินเองดีกว่าไม่ซื้อข้าวแล้วยังไม่ชอบจะไม่ชอบอาจารย์ยังไม่ชอบเดียวปุ๊บเราฉีดกามุกโทนเข้าไปแล้วปั๊บใช่ป่ะเกี่ยวเสร็จเลยเพราะว่าไม่ทันจำนำใช่ป่ะต้องฉีดทำเป็นเรื่องแล้วไปจำนำพอจำนำปุ๊บเลยลูซี่เขาก็รู้กลัวข้าวนะเก็บไม่ได้นานอกจ่าป๊าดแต่ทั้งก็เพื่อนก็นะสี่เสร็จยกจ่าปุ๊บแท็กใส่พุ่งเลยพอมาถึงคนกินเช้านะไม่ได้เก็บข้าวไว้กินเลยเพราะชีตามุกโซงไงไปซื้อข้าวโลตัสมากินเอาอะไรมามะเร็งบาว่านฟาร์มดันสารพัดโรคเลยมากินกันเพราะว่าข้าวข้างใครก็ข้าวตัวเองนั่นแหละจริงไม่จริงไม่รู้นั่นลองเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมพูดที่ผมเห็นมาจริงไม่จริงไม่รู้คุณไม่ตามเอานะผมทำยังไงรู้ป่ะพอดีได้มีโอกาสบินไปบุรีรัมย์ไปที่บ้านพ่อกับเดือนผ่าซิไปนั่งคุยกับพ่อ3วัน3คืนพ่อทำเกษตรอินทรีย์พ่อไม่ได้ทำอะไรเลยถึงเวลาว่านให้เทวดาเลี้ยงกลับมาเอ๊ะทำเหมือนกันตามเทือกวันปั๊บไอ้เทวดาเนี่ยชาวนาที่ข้างบ้านผมเหมือนกับชาวนาบ้านอ่านะด่าผมไอ้เนี้ยมึงจะได้กินแล้ววะไอ้ชิบหายเอ้ยมันมีแต่หญ้าทั้งนั้นคุณแบบประธานชาวบ้านชาวบ้านน่ะมึงจะได้กินเหรอวะไม่ได้กินไงผมรู้ตัวผมอ่ะครอบครัวผมเนี่ย3คนกินข้าวเดือนละ25โลพอผมเจ๋งมาผมทำบัญชีรับจ่ายไงเรื่องของเรื่องว่าผมกินอะไรใช้อะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำเลยใจใหญ่ไงเราวันละซ่องสร้างขวดสร้างสี่ขวดเดินไปได้ไข่ก็เรียกเท่าแก่ก็ซื้อเลี้ยงมันนะไม่รู้ว่าวันหนึ่งจ่ายเท่าไรไงนะปุ๊บเดือนนึงกินข้าว25โลแล้วก็รู้ข้อมูลจากโรงซี่มาว่าข้าวเปลือก100กิโลจะซี่ข้าวสร้างได้ประมาณ 50-60 โลประมาณนั้นบางทีได้กว่านะพ่อก็ว่านฟักเลยให้เทวดาเลี้ยงไปประมาณ120วันข้าวหอมประทุพี่กะเอ๋อันนี้ก็เทวดาเลี้ยงเหมือนกันเนี่ยเทวดาเลี้ยงโยนเสร็จแล้วเลิกเลยเลิกดูเลยนี่มีตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยอันไหนใช่ปุ๊บพ่อได้ข้าวซ่าไอ้ข้าวเปลือกมา500กิโลชาวนาเท่านั้นมึงจะจำนำได้มึงได้แค่500โลใครเขาจะไปรับจำนำค่ารถแท่งก็หมดแล้วก็บอกผมปลูกข้าวไว้เก่งกูไม่ได้ปลูกข้าวไว้ขายแล้วมึงก็ปลูกข้าวไว้ค่ายแล้วมึงต้องไปซื้อข้าวกินไหมกินเอ้าแล้วมึงอย่าต้องไปปลูกแล้วไปค่ายแล้วมึงไปซื้อข้าวกินทำไมมึงก็ปลูกไว้กินเลยมึงคิดสั้นๆหน่อยสิมึงใครคิดยาวมันคิดยาวคิดปลูกแล้วก็ค่ายแล้วก็ไปซื้อมากินยาวไหมผมปลูกไว้กินเลยจริงไหมที่ไม่รู้นะผมปลูกไว้กินเลยปุ๊บผมซื้อข้าว500โลผมซื้อได้คิดเป็นต่ำๆเลยนะข้าวเปลือก500โลผมซื้อข้าวซ่าได้กี่โล250โลผมกินได้กี่เดือนสิบเดือนปีของตามต้องเขาเลือกกินไหมเลือกกินเลยแบ่งพี่แบ่งน้องถึงปีไม่ทิ้งแจกเท้าไปพ่อโฆษณาเท้าพ่อมีคนมีบุญเท่านั้นถึงได้กินหลายๆคนได้ไปกินแล้วมันหอมพ่อจริงจริงเท้าเราไม่ได้ถ่ายสร้างทีวีไงมันหอมจริง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 นะใครน่ะมีไล่คนไปกินที่ไหนแล้ววันนี้เอาข้าวมาให้ไม่เอาไม่มายังไม่มีบุญยังไม่มีบุญพ่อก็พยายามทำอย่างเงี้ยพี่ดอนโอ้โหไล่พ่อแต่มันร้อนมากเลยปลูกไผ่
ไพ่กินปรุงไพ่อะไรที่พวกไพ่ซื้อกิ้งไปห้ากิ้งที่เลือกห้องตอนที่เลือกเฉพาะตอนกิ้งไพ่ปีแรกๆนะพวกได้มา50,000พวกที่ไหนไม่รู้โทรบัญชีผู้ใจสุดถามว่าโทรเอ้ห้ากิ้งพวกกิ้งกิ้งอะ50 บาทปีนั้นเราเจ้าบัญชีเราจ่ายได้ประมาณ1,000 กว่ากิ้งไปเฮาโอ้โหอะไรมันปันขยับค่อยๆทำทีละเม็ดทำละน้อยเนี่ยในไลฟ์ผมเนี่ยลงๆนะคนที่เขาไม่เข้าใจเข้าไปมันมียักษ์ขาขึ้นพวกไปตัดไปเกี่ยวยักษ์ขามาคุมไอ้ที่มันที่มันแต่มันเลวจัดๆขาเกลือขึ้นเอายักษ์ขาคุมด้วยเอายาคุมด้วยตอนนี้ดอกยักษ์ขามันขึ้นตอนนี้พอมันมีเม็ดนะมันก็ขึ้นมาด้วยเขาบอกว่ามึงอย่าไว้มุมนักขาบ้านเถอะมึงเดียวเพราะเราไปศึกษาเขาไปในยักษ์ขาเขาบอกว่ามันมีซ่านซีก้าอยู่ในนั้นพวกก็ไม่รู้ไอ้ซีดิก้ามันคืออะไรเขาบอกว่าพวกมันแหลกปากดูดมันไม่ค่อยชอบเฮ้ยมันก็เข้าทางพวกมันสิได้เลือดจากที่เรานั้นแต่ทุกวันเนี้ยพอนะพอทำตัดมันหมดไปเองตอนเนี้ยพวกเองไม่ได้ทำอะไรมันเลยพึ่งเวลาเช้าก็พายามเข้าไปเก็บผักพวกนั้นนอกจากคนมีบุญเท่านั้นถึงได้กินเศร้าอาทิตย์ข้าอยู่บนท้องมันโซ่พุทธข้าอยู่ที่โรงพยาบาลจันกระซุกข้าอยู่ที่มอกระเซดงอยู่คาลิปตัสที่เลือกแบ่งกับพี่ผู้ใหญ่เขาไปน่ายตาน่ายมูลนิธิน่ายตาน่ายเลื่อยเชื่อยไปนะที่เลือกเนี่ยรายละวันนี้ในงานเกษตรมีผักที่เราจะได้มีบุญทานไหมคะในงานไม่มีเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปค่ายที่โรงพยาบาลนครปฐมวันนี้เลยไม่มีผักพวกเนี้ยลองดูเนี่ยงานเนี้ยเชื่อไหมไปเขาลงทาสีใช่ไหมเออเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิโลไม่มีใครคาดคิดด้วยต้องกิโลนึงหน้าพ่อเด็ดยอดท่าอยู่นะคนอีสานเขาเรียกว่าอมแซบคนใต้เรียกเบญจลงบ้านเราเรียกว่าตำลึงว่าท่าบนบิ๊กซีโลตัสนะครับลองไปดูเขาค่ายอยู่3 ขีด 40 บาท3 ขีด 40แสดงว่ากิโลหนึ่งกิโลละเกือบ120เออนะร้อยสามกิโลละ100 เดียวเรามองข้ามไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหกินคนที่มีอะไรอ่ะมีเป็นความดันมีเบาหวานอะไรกินในพวกเนี้ยสุดยอดเนี้ยผักหวานไม่เยอะตารางว่างเป็นตารางเมตรวะอะไรกันมันตัดยอดโอ้ยผู้ใหญ่เดี๋ยวผมอยากให้ข้องไม่หน้าเวทีนี้เราได้ข้องแล้วแจกฟรีไม่ให้แล้วเราต้องคืนแล้วว่าเดินไปหลังแปลงเนี่ยว่ามีออกแซ่บขึ้นอยู่หลายต้นเลยว่าแล้วว่าจะให้ข้องสักหน่อยหนูก็ไปแอบซื้อแกมา20 บาทกินเสร็จหนูก็ขิงไปปากเลยอะไรมาเรามองข้ามสมุนไพรข้างทางข้องถ้าว่าเอ้ยมึงทำอย่างเงี้ยมะแรงไม่มีเออโรคมึงไม่มีเออที่อาจารย์พูดอะหมดอย่างหมดเวลาอย่างนะเลยทราบมาทีหมดอย่างหนูได้กินแกงส้มมะแรงมะแรงมันไม่มากินก็มึงระวังกดเชื้อชราไม่มีจริงๆแล้วมะแรงในสติเป็นศัตรูพืชมีแค่ส่องตัวแค่นี้เองปากดูดกับกัดกินเชื้อไม่เชื้อถ้าอาจารย์ทีตะวันนี้ไม่ได้มาลืมเชิญทีตะมาเชื่อเชื่อมีส่องยากงานเองแต่มะแรงธรรมชาติมันมี95 ตัวทองเป็นยอดใหญ่จึงได้รับเพียงรายเดียวในจังหวัดนครปฐมสุดยอดจริงๆคุณเจ้าเอ๋นี่มีประวัติน่าสนใจแต่พูดใส่ไมค์ไม่ได้ครั้งหนึ่งล้มระเนระนาดเลยนะคะชีวิตนี้แทบจะสูญสลายแต่ณวันนี้มีคนเรียกเป็นครูแล้วเป็นครูนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคุณเจ้าเอ๋ที่สุดและวันนี้คุณเจ้าเอ๋ก็ยังคงความเป็นครูสำหรับพวกเราทุกคนบ่ายนี้คุณเจ้าเอ๋จะสาธิตเรื่องของดินแต่อีกรูปแบบหนึ่งเห็นถังแช่เอาไว้ตรงนี้แล้วใครอยากรู้ว่าดินที่เราเหยียบเป็นขี้โคลนขี้เลนนี่แหละมันใส่องค์ประกอบอะไรลงไปเดี๋ยวมาดูแล้วมันทำเป็นบ้านดินได้บ่ายนี้ถ้ายืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่มีทางจะมาดูแลสมาชิกในครอบครัวแล้ววันนี้ท่านก็เอาประสบการณ์ท่านมาถ่ายทอดให้กับพวกเราและท่านสุดท้ายท่านอาจารย์สุรเดชนะคะแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ความเป็นครูของท่านองค์ความรู้มากมายประสบการณ์ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านได้ทำในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนข้อมูลอะไรต่างๆสภาพปัญหาท่านทราบดีแล้ววันนี้ท่านก็มาพบปะพูดคุยกับพวกเราขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยค่ะก็ท้ายสุดก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับพี่หมอนผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะในฐานะที่ไม่รู้จักกันเลยแต่สามารถชวนคุยได้สุดยอดนะคะก็ท้ายสุดนี้นะคะก็คงจะต้องขอมอบของที่ระทึกที่ระลึกที่ระลึกแต่หนูไม่มั่นใจเอ๊ะข้าวนี้มีกรรมสอนหรือเปล่าอ้าวนี่จะเอรับรองว่าของโซลินปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ชัดขึ้นนะพัดตัวประกอบอยู่กับตี
ป็นหมู่หนึ่งใช่ไหมหมู่หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นทานของบทบาทสตรีแล้วเป็นอสมค่ะค่ะตาคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูสันนิษามาลัยทองชื่อสาวน้อยนะคะเป็นประธานบทบาทสตรีหมู่สองแล้วก็เป็นประธานอสมหมู่สี่ค่ะค่ะคนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพยงค์เจริญรัตน์จะเป็นอสมหมู่สามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุมนทาคำสุขเป็นอสมหมู่3ตำบลจตีบค่ะฉายาแพนเค้กค่ะขอบคุณค่ะนะคะคนดังมาค่ะนครค่ะอสมหมู่3ตำบลจตีบค่ะค่ะก็มีหลายหมู่ประกอบกันนะคะที่มาช่วยกันทำอาหารในวันนี้ทีนี้อยากให้ช่วยแนะนำว่าเมนูวันนี้มีอะไรแล้วทำมาจากอะไรมีประโยชน์อะไรบ้างอะค่ะเหตุการณ์แรกนี่รู้สึกจะเป็นอะไรนะคะแกงส้มแกงส้มริมรั้วใส่ผักอะไรมั่งคะอ๋อก็มีหัวไชเท้ามีผักกุ้งมีหลดบัวมีใบมะรุมมียอดมะรุมอ่อนค่ะแล้วก็มีมะละกอค่ะเยอะเลยนะคะผักกุ้งก็ช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ยอดมะรุมลดความดันหลดบัวช่วยบำรุงธาตุมะละกอถ้าเป็นมะละกอดิบดูดซับไขมันนะคะในข้าวก็เป็นข้าวขมิ้นนะคะช่วยบำรุงปอดในเรื่องของพวกปอดพวกระบบภายในระบบภายในนะคะทีนี้มีปลาทอดมาด้วยปลานิ่มแดดเดียวปลานิ่มแดดเดียวค่ะในปลานี่มีโปรตีนค่ะมีเนื้อโปรตีนมีโปรตีนนะคะทีนี้ก็นะคะช่วยยังไงก็วันนี้พอดีว่าไม่คาดคิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็โดยส่วนตัวแล้วทิ้งต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะจริงๆคือเป็นคนสั่งค่ะก็อาจจะถ้ายังไงนะคะทานไม่พอก็ขออย่าว่ากันนะคะเอาไว้แก้ตัวครั้งต่อไปถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะค่ะไม่มีหมดนะคะไม่มีหมดค่ะอะไรนะคะมีแบบสอบถามอันนี้เป็นกลุ่มอ๋อมีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคือแล้วพอเวลาทานเสร็จแล้วนะคะใครช่วยประเมินเดี๋ยวจะแจกใบประเมินเนี่ยจะมีด้านหน้ากับด้านหลังมี2ด้านนะคะซึ่งเราจะขอให้ช่วยประเมินว่าอาหารวันนี้รสชาติอย่างไรเพื่อที่จะไปใช้ปรับปรุงรสชาตินะคะให้ช่วยตอบหน่อยตามความเป็นจริงนะคะทีนี้ก็จะมีให้เขียนว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่ถ้าใครไม่มีปากกาขอได้เราจะมีปากกาแต่ว่าคืนด้วยนะคะทีนี้ที่ผ่านมาก็คืออันแรกจะเป็นขนมต้มก็จะถามว่าความหวานอ่ะหวานประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็กับข้าวแต่ละอย่างนะคะอย่าลืมว่ามีด้านหลังด้วยแล้วถึงเครื่องดื่มด้วยนะคะทีนี้ตัวที่ทำมาค่ะก็คือว่าจะให้ขีดมีเส้นยาวขีดอยู่อันนึงอะค่ะเดี๋ยวยังไงช่วยแจกเลยนะคะจะสะดวกไหมเด็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยทำนะคะจะเขียนเส้นตรงกลางไว้ว่าเป็นระดับที่เราชอบอย่างเช่นเรื่องความหวานก็ระหว่างอ่ะเรามีตรงกลางพอดีหวานอย่างเงี้ยเราชอบถ้าเกิดว่ามาทางด้านซ้ายก็คือหวานน้อยกว่าที่เราชอบถ้าไปทางด้านขวาก็หวานมากกว่าที่เราชอบให้ช่วยเอาปากกาติ๊กว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาซ้ายขวาเนี่ยตรงไหนดีนะคะเปรียบเทียบกับที่เราชอบนะคะเดี๋ยวจะเขียนบนกระดาษให้เห็นอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้ก็คงจะเชิญทุกท่านรับประทานอาหารนะคะครับก็ฝากข่าวนิดหนึ่งนะครับถ้าอาหารวันนี้ไม่พอกินกันไม่อิ่มย้ายไปที่สถานีพัฒนาที่ดินพวกเรารู้ไหมประชาการใหญ่เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับใครรู้เอ้ยอาเข้ามาออกบูธอยู่ที่นี่นะครับเอ้าในที่เราเดินเนี่ยซอยทกส.เนี่ยนะเขาเรียกซอยเนี้ยซอยทกส.เราไปเจอ4แยกที่1เราเลี้ยวซ้ายไปเดินไปเรื่อยๆเจอคณะเกษตรอยู่ทางซ้ายมือเราแยกป้าเลยแล้วก็ไปเจอก้อนที่จะทึ่งรูปอะไรตรงนั้นมองลวกสุชาติมองลวกสุชาติในหินหลังให้เราอย่างเงี้ยพอไปเจอนะเราเยื้องนิดหนึ่งก็เจอกองประชาการใหญ่เราอยู่ทางซ้ายมือตรงนั้นมีอาหารเพื่อสุขภาพของพวกจำหน่ายที่ตรงนั้นนะครับใครมีจำหน่ายใช่มั้ยคะไม่ได้จำหน่ายครับจำหน่ายใครที่นี่ไม่พอไงถ้าที่นี่ไม่พอไปได้เลยถ้ามีบุญก็ไปทานตรงนู้นต่อเออนะครับถ้าใครอยากจะมีบุญแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์นะครับวันนี้เราวันอะไรวันสัตว์วิรัติวันนี้วันอะไรไม่รู้วันพระว
วันพระเราลดเนื้อสัตว์เราไปได้นะครับตรงนู้นได้เลยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมสถานีเราว่าเขายู่กันยังไงไปยังไงนะครับฝากพวกเราพอดีคุณน้าก็โทรบอกให้ฝากพวกเราครับผมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอทานอิ่มแล้วช่วยกันล้างจานด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเราใช้ระบบพึ่งพาตนเองจะล้างจานล้างใจนะคะจัดสถานที่ล้างไว้ได้หรือ